มะนาวสอนศิลป์ยอมเผยสถานะล่าสุดกับกวินเป็นที่เรียบร้อยค่ะหลังจากเลิกลากับแฟนหนุ่มผู้รักษาประตูทีมชาติไทยกวินดาราสาวหน้าหวานมะนาวยังไม่มีวี่แววจะมีความรักครั้งใหม่ค่ะมีโอกาสอัปเดตหัวใจเจ้าตัวก็รับว่ามีคนคุยแล้วก่อนจะแง้มให้ฟังว่าไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นหนุ่มกวินแฟนเก่านั่นเองส่วนมีโอกาสลุ้นรีเทิร์นหรือไม่ก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตค่ะนอกจากนี้สาวมะนาวยังเผยถึงโมเมนต์ที่ดีต่อใจกับภาพที่สวมกอดให้กำลังใจฝ่ายชายในงานศพซึ่งช่วงที่ไปเรียนอยู่อังกฤษก็มีหนุ่มๆมาจีบบ้างไหมตอนแรกเนี่ยนาวคิดว่าไม่มีใครกล้าจีบนะเพราะเราโตสุดแล้วอายุเยอะสุดเขาก็แบบว่ามองว่าเราเป็นเจ๊ปะบางคนเนี่ยอาจจะเรียกนาวพี่ชายที่สามเพราะนิสัยเราแมนไม่มีใครจีบทั้งในห้องเนี่ยก็ไม่มีใครจีบเลยเดินไปไหนก็ไม่มีนะเราอาจจะไม่ออกไปเที่ยวเจอผู้คนด้วยแหละเลยไม่มีใครมาจีบนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวออกมาอัปเดตให้ได้ฟังกันค่ะแล้วตอนนี้ยังไม่มีแฟนหรอก็ยังคิดว่ายังไม่อยากที่จะเรียกว่าแฟนนะเรียกว่าแฟนอีกครั้งคือโอเคเราเคยคบกับคนเก่าก็นานพอสมควรอะไรอย่างนี้สวยโสดให้ผู้ชายโกรธเล่นหรอคือต้องอย่างนั้นก็ไม่หรอกเราแค่คิดว่ามันสนุกกับการใช้ชีวิตตัวคนเดียวอยู่มันยังทำอะไรได้หลากหลายคนที่คุยอยู่ตอนนี้เขาเข้าใจใช่ไหมเขารู้จักเรามานานเขาอาจจะแบบรู้ว่าเราเป็นประมาณนี้อะไรอย่างนี้แล้วที่บอกว่ารู้จักกันมานานนี่คือยังไงทางด้านของสาวดาวก็บอกว่าจะบอกว่าเป็นคนเดิมหรอก็มันก็เป็นไปได้หมดแหละจะเป็นใครก็ได้อย่าบอกนะว่ากวินเขาก็เป็นพี่ที่ดีเป็นที่ปรึกษาให้เอาตรงๆตอนนี้ก็กลับมาคุยกันกับกวินมากขึ้นถูกไหมเพราะด้วยสถานการณ์ต่างๆมันก็มีปรึกษาเรื่องงานแล้วยิ่งเขามีเรื่องคุณพ่อเราก็ยิ่งคุยกันในเรื่องของการรักษามากขึ้นภาพที่สวมกอดให้กำลังใจกวินในงานศพพ่อหลายคนรู้สึกดีมากนาทีนั้นณตรงนั้นไม่กอดไม่ได้นาวคิดว่าใครเองก็ต้องการกำลังใจหลายคนลุ้นอยากให้กลับมาคบกันอีกครั้งมีคนคิดแบบนี้เยอะเหมือนกันแล้วเรารู้สึกว่าโอเคยังไม่ต้องกดดันเรามันดีอย่างที่เราถอยออกมากันคนละก้าวนี่แหละแล้วคบกันมาตั้งแต่ตอนเด็กพูดแล้วน้ำตาจะไหลถอยมาเรียนรู้ตัวเองอยากทำอะไรคืออีกคนอยากทำอะไรถอยออกมาเพื่อให้รู้ตัวเองมากขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรนะกำลังใจเรายังมีให้กันและกันเป็นเพื่อนเป็นคนรู้ใจอันนี้เนี่ยว่าไปอีกอย่างก็รอฟังการขยับสถานะเป็นแฟนก็คงจะต้องรอก่อนงานนี้คนไทยก็รอกันเพียบเลยละค่ะ